ามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของ K-Home Smile Club ให้ข้อมูลตั้งแต่เรื่องของการเลือกซื้อหมู่บ้านอะไรดีมีพันธมิตรของเรามีใครบ้างนะครับแล้วก็ให้ส่วนลดอะไรกับลูกค้าบ้างแล้วก็จะคุยเรื่องการตกแต่งบ้านก็ได้หรือดูเรื่องห่วงจุ้ยเวลาไปเลือกซื้อบ้านก็มีข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ในเว็บไซต์ของเราให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้ามีคนสนใจมากโทรมาก็เยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลข่าวสารตั้งแต่เบื้องต้นหลังจากที่กู้แล้วเนี่ยเราก็จะดูแลเขาไปตลอดอย่างเช่นอยู่กับเรา20ปีไม่ใช่ว่าวันนี้เซ็นสัญญาจำนองเสร็จมาเจอกันอีก20ปีข้างหน้าตอนไถ่ถอนนี่เราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็จะดูแลเขาไปตลอดอายุสัญญาที่อยู่กับเราตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังด้วยแล้วก็หลังแล้วก็ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกโทรมาที่เราจะหลงทางจะรถเสียจะต้องการจองโรงแรมจองโรงหนังจองอะไรก็แล้วแต่นึกอะไรไม่ออกโทรมาที่ K-Home Smile Club นะครับ0287ตัวเนี่ยแล้วก็กด5อันนี้เราก็มีบริการครบวงจรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามีโครงการที่เป็น CRM ในระหว่างปีมีการดูหนังฟังเพลงเที่ยวสวนสนุกซาฟารีเวิลด์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องคอนเสิร์ตนะครับให้ลูกค้าชมในปีนี้นะครับเพราะงั้นอย่างนี้เรามีการดูแลแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าตลอดใกล้ชิดตลอดใกล้ชิดตลอดตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังด้วยรวมทั้งระหว่างทางด้วยไม่ได้ห่างไกลจากกันเลยจะทำเป็นพวกวารสารสำคัญสำคัญส่งให้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงจุ้ยไม่ว่าเรื่องการดูแลบ้านไม่ว่าก็มีการสื่อสารกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้สินเชื่อบ้านจากสุขภัณฑ์เนี่ยจริงๆเราก็ดังนะครับแล้วระดับบริการเรานี่ติดระดับโลกเพราะว่าเราได้รางวัลจาก Asian Banker ให้เป็น Excellence in Mortgage Business ก็คือแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจสินเชื่อบ้านเนี่ยเราเป็นที่1ในเอเชียแปซิฟิกใครบ้างควรจะเลือกดอกเบี้ยคงที่ยาวๆและใครบ้างควรจะเลือกดอกเบี้ยแบบลอยตัวครับธนาคารกสิกรไทยมีเป็นต้นแบบเลยแล้วกันนะว่าที่จะให้ดอกเบี้ยที่แบบ flexible หรือยืดหยุ่นมากเรามีแบบลอยตัวพิเศษแบบคงที่พิเศษคงที่พิเศษอย่างเช่นคงที่1ปี2ปี3ปีหลังจากนั้นเป็นเรทอัตราลอยตัวที่เป็น MLR เรามีตั้งแต่ MLR 0.0 จนถึงลบลบ1นะฮะเรียกว่าดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับดอกเบี้ยวันนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะขึ้นไปแล้วคุณชาติชายคิดว่าจากนี้ไปดอกเบี้ยจะขึ้นไหมครับคิดว่าในปีหน้านะครับสักกลางๆปีหน้าดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นแต่ขึ้นเป็นอัตราที่ไม่มากนักค่อยเป็นค่อยไปถ้ามันขึ้นเราต้องคงที่ไว้ก่อนจะเลือก1ปี2ปี3ปีนี่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนะครับบางคนชอบแบบไม่เอาถูกๆเลยปีแรกครับบางคนบอกไม่เอาเอาแบบคงที่นานๆเลยแต่ถ้าคนกลางๆก็เลือก2ปีนะครับเพราะงั้นก็มีโอกาสที่จะเลือกแบบคงที่2ปีได้หรือถ้าแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงก็อาจจะแพงกว่าตรงนี้ใช่มั้ยครับเพราะงั้นถ้าเป็นแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงเขาอาจจะเลือกแบบอีก3แบบหลังก็คือแบบรอยตัวพิเศษนะครับคืออิงกับ MLR ในแต่ละช่วง1ปี2ปี3ปีแล้วแต่จะเลือกเพราะฉะนั้นคนที่ชอบน้อยๆตอนแรกก็เลือกแบบ1ปีนะฮะคนที่ชอบคงที่ให้รอยตัวยาวๆนานๆก็เลือก3ปีมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับสำหรับผู้ที่เตรียมคือนอกเหนือจากไปดูบ้านมาแล้วนอกเหนือจากการตรวจสอบดูตัวเองว่าเงินเดือนเราถึงเงินเดือนเราผ่านแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะซื้อบ้านเพิ่มเติมอีกไหมครับครับคือผมเรียนแบบนี้นะครับว่า1คือความพร้อมของตนเองครับในของตนเองนี่คือกำลังซื้อกำลังผ่อนของเราเราควรจะเลือกซื้อตามความสามารถของเรานะครับแล้วควรจะมีความมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอของเงินเดือนที่เราจะได้ไม่ใช่วันนี้มีเงินเดือนขึ้นเยอะแต่เดือนหน้าอาจจะได้น้อยถ้าเราเกิดเป็นคนที่ค้าขายก็ดีแต่รายได้สม่ำเสมอแน่นอนหรือคนที่กินเงินเดือนนี่จะยิ่งมั่นคงถ้าอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ครับที่คิดว่าไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจยังไงก็ยังอยู่ได้อย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีความพร้อมเมื่อไหร่พร้อมพร้อมก็คือต้องกู้ไม่เกิน 40% ของรายได้นะครับเพราะงั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยกู้ณตอนนี้ใช้พื้นฐานรายได้ณวันนี้เพราะงั้นในอนาคตอาจจะไปซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นตอนที่เงินเดือนขึ้นแล้วบ้านหลังนี้ก็อาจจะขายไปอันนี้คือดูความพร้อมของตนเองก่อนทำเลที่ดีก็มีอยู่ 2-3 อย่างคือหนึ่งจะใกล้ที่ทำงานตนเองใกล้ที่โรงเรียนลูกหรือจะใกล้แหล่งช้อปปิ้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแต่ขอให้เลือกในทำเลที่ดีเพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินของเราถ้าเราเลือกแบบที่อยู่ในทำเลไม่ดีเวลาท่านจะขายต่อนี่ไม่มีใครมาซื้อแล้วครับซื้อก็ไม่ง่ายขายก็ไม่คล่องครับเพราะงั้นเราเลือกทำเลที่ดีที่เหมาะกับเรามากที่สุดตกลงแล้วเนี่ยอยากให้คนมีบ้านหลังเดียวหรือว่ามีบ้านมีมากกว่าหลายหลังครับคุณชัชชัยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยอยากให้คนมีบ้านเท่าที่จำเป็นต้องใช้นะครับครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะอยากจะซื้อบ้านแล้วไปให้เขาผ่อนเพื่อมีรายได้พิเศษเป็นการลงทุนครับถ้าลงทุนอย่างเดียวยังดีถ้าเป็นเก็งกำไรยิ่งแย่นะครับหรือเอาไปให้เขาเช่านะครับหรือซื้อมาแล้วก็เพื่อจะขายต่อหลายๆหลังอันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยสนับสนุนเพราะว่าโอกาสที่ท่านจะพลาดแล้วก็ไม่มีรายได้เพียงพอในการผ่อนได้เยอะแต่ถ้าท่านซื้ออยู่อาศัยจริงๆเนี่ยจริงๆเราก็ให้กู้ได้ถึง3หลังนะครับถึง3หลังหลังที่3ก็ได้นะครับบางครั้งบางโครงการเรายืดอยู่ได้เป็นหลังที่5ด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆก็คือไม่สนับสนุนให้คนกู้เยอะๆนะครับอยากให้อยู่เท่าที่จำเป็นแต่บางครั้งซื้อให้คุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีรายได้เราเป็นคนผ่อนหลังเป็นที่2ละเดี๋ยวลูกอายุยังน้อยอยู่แต่อยากได้บ้านใกล้มหาลัยซื้อหลังที่3ละบางครั้งก็มีความจำเป็นแล้วก็มีคนที่ซื้อบ้านหลายหลังจริงๆตามความจำเป็นของเขานะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณชาติชายครับครับสวัสดีครับครับคุณชาติชายพยุหานาวีชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับและนี่น่าจะเป็นคู่มือสำหรับคนที่เตรียมจะขอสินเชื่อบ้านได้ดีที่สุดนะครับอีกงานหนึ่งที่มีมาฝากกันทีเดียวนะครับเรื่องของสินเชื่อบ้านการจะซื้อบ้านบ้านที่เราตั้งใจใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองก็จะสามารถที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายได้โดยการเตรียมตัวให้ดีแล้วก็การติดต่อกับสถาบันการเงินที่สามารถที่จะดูแลเราได้ทั้งก่อนแล้วก็หลังจากที่มีการติดต่อเรื่องสินเชื่อแล้วด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shot ปรึกษาการเงินมืออาชีพจาก K Group สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจนะครับแล้วกลับมาพบกับประเด็นสำคัญที่น่าสนใจกับ Money Shot ได้ใหม่นะครับวันนี้ทั้งคุณชาติชายและผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ